ก็สวัสดีเพื่อนๆนะครับที่รับชมทาง Facebook สดๆนะครับรวมถึงที่ชมย้อนหลังใน YouTube ด้วยนะก็สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ได้ข่าวว่า Abyss มันรีใหม่แล้วนะครับแล้วก็มีมอนใหม่มาด้วยนะครับ61-12เนี่ยยากมากนะครับยากโคตรๆวันนี้เราก็เลยต้องมาลุยกันหน่อยว่ามันยากแค่ไหนโหดจริงโหดไม่จริงนะฮะ90เหมือนเดิมใช่มั้ยงั้น11-12มันเปลี่ยนใช่มั้ยล่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราตัดไปลงเราต้องตัดไปลงหมดเลยมั้ยตัดไปลงหมดเลยไหมเราก็เล่นให้ดูหมดเลยแล้วกันนะ8ถึง12นะไม่แน่หรือไม่งั้นผมอาจจะตัดมาเฉพาะ11 12ตรงที่มันยากแล้วกันนะครับแต่เดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังนะฮะทำมาอวยน้ำแข็งเฮ้ยเขาว่างั้นว่าเราได้ข้อมูลมาเล็กน้อยเราไปดูซิว่าเราจะเล่นไหวไหมแน่นอนว่าสตรีมของเรานะครับถูกสปอนเซอร์บายใครครับผมแน่นอนนะครับว่า PowerPay นั่นเองนะครับขอบคุณที่สนับสนุนเรามาโดยตลอดนะครับใครจะเติมตามเกินชินสามารถเติมถูกกว่านะครับแล้วก็ปลอดภัยได้ที่PowerPay เลยนะครับผมก็เติมด้านนี้เหมือนกันนะครับถูกกว่าปลอดภัยแน่นอนนะครับ2599-3000มีประหยัดตังเอาไว้กินขนมได้นะฮะก็จัดไปนะครับรายละเอียดด้านล่างไลฟ์สตรีมหรือในคลิปวิดีโอเลยนะอ่ะว่าแล้วนะครับเราลุยกันเลยดีกว่านะครับวันนี้ไม่เสียเวลานะไม่พูดว่าทำเพลงนะครับเปิดสตรีมปุ๊บเรารีบลุยนะฮะโอเคไปเฮ้ยบัฟอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะพรแห่งจันทาคือการโจมตีปกติของตัวละครจะถูกลดลงอย่างต่อเนื่องภายใน2วินาทีข้อเสียหายกายภาพที่เติมจะสร้างเพิ่มขึ้น5ฮะคืออะไรวะถูกศัตรูอย่างต่อเนื่องภายใน2วินาทีอ๋อโจมตีกายภาพจะสแต็กอ๋อเพิ่มทีละ 5% ไปเรื่อยๆอ๋ออันนี้มาบัฟโจมตีกายภาพอ๋อให้จงลี่เตะหอกหล่อๆใช่ไหมจะปล่อยขึ้นกระแทกไปวงกว้างด้วยอ๋องั้นเน้นโจมตีธรรมดุยธรรมดาก็จะช่วยได้เยอะนะครับโอเคอ่ะ90นี่อาจจะตัดออกเลยดูก่อนเพราะเห็นเขาบอกเหมือนเดิมใช่ไหม90ไอ้มันมีอะไรบ้างนะอ๋อต้องเล่นมอนไฟต้องเล่นไฟอ่ะผมออกแล้วโอเคไปห้องหนึ่งคีย์ห้องหนึ่งดีลุกนะง่ายๆนะครับหูเต่าไม่เล่นนะฮะขี้โกงฮะจริงๆทุกตัวก็โกงหมดแหละอ่ะไปน้องก็ต้องมีปู่คุ้มภัยนะครับอันนี้เอาซิงชิวไปนะฮะแล้วก็เล่นคู่กับชายแล้วเราก็จะใส่เป็นในส่วนของน้ำแข็งผมใส่เดียวหน้าไปนะครับแล้วก็ไอ้ด้านล่างนี่ผมเล่นเป็นอัลบาโดแล้วก็สุดท้ายผมจะเอาน้ำแข็งไอ้น้ำแข็งไม่ต้องดีกว่าข้างล่างเนี่ยไอ้ข้างบนนี้เอาเป็นเน็ตดีกว่าเนาะเป็นเน็ตดีกว่านะครับแล้วก็ข้างล่างผมจะรีบเอาให้มันจบๆไวๆไงไอ้ข้างล่างนี่เอาใครไปดีวะข้างล่างนี่เอาถ้าเซียวเดี๋ยวไวเกินไหมหรือเปล่าหรือเอาแม่ไปแม่ดีกว่านะเอาแม่กับลูกดีกว่าน่ารักดีนะครับดูเลยคารินเกียดเสียงไป2ทีมก็ดีง่ายดีไงจบไวนะเราเน้นเร็วไงวันนี้เดี๋ยวเราจะได้แบบว่าจบเร็วๆนะครับสตาร์บัคคิวみんながそばにいてくれれば傷なんて痛まない燃えろ裁きを受けよ OK เนี่ยสตาร์บัคคิโยนี่ไวมาก90รวบไม่ต้องรวบหรอกครับผมเลิกใช้ไปแล้วครับไอ้พวกรวบเนี่ย no need ไม่ต้องรวบก็ได้ไปเดี๋ยวก่อนล่อมาตรงนี้ดีกว่าทำไมนายไม่เข้ามาล่ะเพื่อนเฮ้ยมายืนสูงกว่าพี่ได้ไงมาลงมาลงมาครับผมเฮ้ยไปไหนเพื่อนเฮ้ยโอ้โหมีจุกไอ้นี่มีมันไอ้นี่มันรู้งานมันจุกอัดเสา
ไม่ทัน31หรอมัน31มันเปลี่ยน11 12มันเปลี่ยนใช่ไหมเดี๋ยวเราต้องดูว่ามันเล่นยังไงนะครับไปโอ๊ยโอ๊ยลืมแข็งว่าลืมว่าแข็งไม่เป็นไรแข็งแต่โอเคฮันเคทโอคุดัสคุดัสไอ้โย โอ๊ย โอ๊ย ไม่นะ ชั้น11นาน12มอนโหดที่ของไม่ฟูเฮ้ยโอ้โหผอมผมล้นๆขนาดนี้มันจะไปยากอะไรใช่ไหมชิวๆแหละเกาะแม่งหนาไอ้ไฟฟ้าเนี่ยไม่ได้เอาตัวน้ำแข็งมาชิบหายแล้วมานั่งตีฆ่ามันทะลุเกาะนี่นานอยู่เหมือนกันเนี่ยนี่แน่เอาก็ไม่นานเท่าไหร่ป่ะอันที่2การอยู่อีซี่ใช่ไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาเรามีโรซาเลียอยู่ทำโรซาเลียมาแล้วนะครับมีโรซาเลียกับดิโอน่าไม่น่ายากหรอกนะ9นี่ก็ชิวๆเหมือนเดิมนะครับ90นี่เหมือนเล่นๆผ่านๆไปอ่ะเฮ้ยโอ้โหมึงจุกกูอย่างนี้ได้ยังไงอับอายขายขี้หน้าเขาหมดเนี่ยมันอายเขารู้ไหมเนี่ยเนี่ยปลานกอุ้ยแล้วบอกนกในลุกเนี่ยปลาง่ายเนี่ยโดนจุกหลบประจำมัน1080แล้วฮะไลฟ์ผม 1080p แล้วเหรอพูดจริงปะเดี๋ยวนะผมไม่เห็นรู้เรื่องเลยท่านผู้ชมไลฟ์ผมมัน 1080p แล้วหรอเฮ้ยเขาปรับให้ตอนไหนวะจริงปะไอ้1080ที่พูดถึงนี่คือไลฟ์ผมชัด1080ใช่ไหมจริงเอาป่ะเดี๋ยวนะเฮ้ยมันเป็นไปได้วะไม่น่าเชื่อมันอัพให้ตอนไหนวะเนี่ยเบนเนโตเฮ้ยชัดแจ๋วมันอัพให้เองว่ะสงสัยต้องไลฟ์สงสัยคือพออัพเลเวลเสร็จปุ๊บต้องไลฟ์แบบไลฟ์ไปเรื่อยๆอะครับแล้วเหมือนกับว่าแบบว่าถ้ามียอดคนดูถึงมันปรับให้เองมั้งดีนะขอบคุณเพื่อนๆที่มารับชมกันนะครับมันเลยแบบว่าเหมือนยอดมันถึงเร็วมันก็เลยสบายหน่อยนะครับมาคือช่วยมากองกันด้วยกันได้ไหมจะแบบว่าเทงคิโชกดผิดผิดปุ่มบอมบอมบอมคือด้านใส่โย南高กังคือ
เดี๋ยวไหนอีกโซเซโนจิเอาพี่มาหาชัด50ได้บิดลมจริงเหรอได้บิดลมเลยเหรอดวงดีจัดๆแป๊บนึงนะขอขายไอ้ตอนนี้กำลังคือเพิ่งได้ตัวละครมาใหม่ในไอ้นี่ไงในฟาร์มไงตอนนี้ฟาร์มอาร์ติแฟกต์มาแก้รัวๆเลยนะครับท่านผู้ชมกำลังแบบว่าตอนนี้แบบต้องฟาร์มซัมมอนเนอร์วอลเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าหาอาร์ติแฟกต์มาเติมออไฟกับไอ้วาไฟให้เต็มเอ้ยขิงตัวใหม่ไหนซาบาคิโอウケよจะมีคลิปแนะนำจงลี่กับเซตอาร์ติแฟกต์ใหม่บ้างไหมครับมีครับถ้าผมฟาร์มแล้วไม่เกลือผมฟาร์มเซตอาร์ติแฟกต์จงลี่อันใหม่ทุกวันเพื่อผมจะเอามาทดสอบผมฟาร์มไม่ได้อันดีๆสักอันเดียวท่านผู้ชมคือแบบอะไรก็ไม่รู้คืออาร์ติแฟกต์ไอ้ดันใหม่แม่งเกลือแบบคือแม่งสุดมากอะตั้งแต่ฟาร์มอาร์ติแฟกต์มาไม่เคยเกลือขนาดนี้มาก่อนในชีวิตเลยนะอันนี้พูดกันตรงๆเลยนะแบบว่าแม่งเกลือจัดๆเลยครับมันง่ายแต่มันเกลือมากผมแบบไม่ได้ออฟที่ใช้ได้เลยผมหมดเลซินไปเป็นพันแล้วมั้งผมยังไม่ได้อันที่ใช้ได้แม้แต่อันเดียวเลยครับผมก็ไม่รู้จะบอกยังไงเหมือนกันคือผมอะอยากทำแบบว่าเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรนะไกด์มาให้ดูใช่ไหมอยากทำไกด์มาให้ดูนะแต่มันสตาร์บัคคิโอมันเกลือคือมันเกลือเกินจริงๆเว้ยผมก็เลยแบบไม่สามารถที่จะอัดมาทำคลิปได้เลยคือพยายามแล้วอ่ะคือไม่ใช่ว่าแบบว่าผมแบบไม่ฟาร์มไม่อะไรนะคือผมฟาร์มคือเลซินทั้งหมดของผมอ่ะแทบจะลงกับไอ้ดันนี่หมดเลยผมเอาไอ้พระจันทร์ที่ผมดองไว้เป็น10-20อัน20อันน่ะมาลงหมดเลยเว้ยไม่ดรอปชิบหายแล้วแต่คือมันดรอปอ่ะมันเกลือมากมันเกลือจนแบบได้ไม่ได้ว่ะตูมจบเลยเทนโดมีค้างมุมกล้องไว้ด้วยนะปู่แม่งแรงจริงยอดสวยครับเอาสุดท้ายไม่คิดด้วยครับผมออกไปก่อน11มาแล้วทัดแจ๋วแล้วใช่ไหม 1080p อ่ะโอ้โหใน Facebook ในที่สุดพวกเราก็ 1080p ในที่สุด Facebook ก็เห็นความพยายามของผมนะฮะเขาก็ให้ผมไลฟ์แบบคมชัดให้เพื่อนๆดูได้แบบสะใจสักทีนึงกายภาพเหรอ slow water มันมีอะไรบ้างวะเนี่ยอันนี้ผมต้องกันป้อมอีกป่ะเนี่ยมันอันนี้ไม่มีการป้อมใช่ไหมตีอย่างเดียวอันนี้ไอ้ปิศาจวิกเก็ตทอร์เรนต์วิกเก็ตทอร์เรนต์นี่เกาะน้ำเนอะเกาะน้ำแล้วต้องเล่นน้ำแข็งนะครับอันนี้อวยดาเมจกายภาพนี่หว่าเอามาอวยยูล่าเหรอไม่รู้เหมือนกันเอาแต่ว่างั้นแสดงว่าไอ้ห้องล่างเนี่ยไม่ต้องมีน้ำแข็งแน่ๆผมเอาโรซาเรียไปก่อนนะครับโรซาเรียเนี่ยวะโรซาเรียอ่ะเดี๋ยวก่อนนะแต่ผมต้องเรียงก่อนผมจะเล่นโรซาเรียควบคู่ไปกับดีลุกแล้วกันนะถ้าแบบนี้นะฮะเราเล่นโรซาเรียดีลุกซิงชิลแล้วก็มันเป็นเกาะน้ำ
มันไปเกาะน้ำนี่ไม่มีประโยชน์นี่ถ้าอย่างนั้นเอาเป็นเน็ตดีกว่านะครับหรือเสี่ยงหลิงดีเดี๋ยวผมขอดูของก่อนนะเดี๋ยวงงเดี๋ยวคือเสี่ยงหลิงผมนั่นไว้หรือเปล่าวะนั่นไงกูถอดของไปหมดละชิบหายละนะฮะเอาเสี่ยงหลิงมาเล่นน่าจะดีเหมือนกันนะเนี่ยจะได้บัฟดาเมจไฟนะหรือไม่ต้องวะจริงก็ไม่ต้องนะขี้เกียจแล้วเล่นโรสเลียแล้วกันอ่ะไม่ต้องหรอกมันเพิ่มคูลดาวน์ด้วยเหรอรีคูลดาวน์ไวๆห้องแรกเดี๋ยวก่อนนะห้องแรกมันมีอะไรที่ผมต้องกลัวปะไม่มีนะอิเล็กโทรไฮโดรผมแค่ต้องเอาน้ำแข็งไปเว้ยทั้งสองอันเลยไอห้องบนผมเอาเดียวหน้าไปแล้วกันนะไอห้องล่างนี่มันต้องจงลี่ว่ะงั้นเดี๋ยวเราเล่นเป็นดีลุกจงลี่นี่โรซาเรียนะครับส่วนข้างบนนะครับเราเล่นเป็นเดียวจีนอัลบาโดนะฮะแล้วก็เดียวหน้าแล้วกันนะครับส่วนเอาแบบนั้นแล้วกันเนาะน่าจะได้นะครับแล้วก็อันข้างล่างเนี่ยผมจะเอาเบเน็ตไปแล้วกันไฟนะเล่นไฟแล้วกันจะได้บูสต์ดาเมจขึ้นไปให้มันแรงๆนะครับ2ไฟข้างบน2โลโอเคป่ะลองดันนี้แล้วกันทีมนี้แล้วกันไลฟ์พี่ก็ตอนนี้มี 80p กับ 1080p ซอส 1080p ซอสมันคืออะไรวะยิงกระสุนแต่ผมมีเอ้ามันต้องวาเมคือไงมือดาดาฮิตฮัตここだเซเซここだ無駄だへっ風よ私に答えるのだどうですか疑似冥王剣戦へ反省しなさいよ私は甘く西洋などくだらないโอเคคือต้นทางอ๋อโอเคครับไอ้นะบีดลมซ้ำไม่นะเดี๋ยวอ๋อไม่มีการป้อมด้วยเดี๋ยวก่อนฮะ判決を下す天理チョークโอเคสบายห้องแรกชิลห้องแรกชิลการป้องกันที่ดีที่สุดคือการฆ่ามันให้หมดนั่นแหละนะครับยิงกระสุนผมไม่ได้ดูเลยมันปั๊บอะไรบ้าง306ยิงกระสุนเมื่อใดก็คือได้剣に近いここだ無能無能ต่อหน้าพี่เซียวก็เหมือนเดิมอ่ะโอ้โหอย่างโชนみんながそばにいてくれるさばきを受けよいざ剣女盤石諦め OK สิบเอ็ดเปลี่ยนครับ11เปลี่ยนมีการกลายเป็นการป้อมเวฟแรกแทนนะครับกลายเป็นการป้อมเวฟแรกแทนซึ่งผมมองว่ามันง่ายกว่าเดิมนะมอนมันค่อนข้างจะแบบว่ากระจุกกันนะครับここだ
くだらん無能ต่อหน้าเดอะแฟลชแล้วมันก็เหมือนเดิมอะแต่เวลาผมเล่นผมต้องเวลาเล่นเซียวมันจะหน้าผมจะเป็นอย่างเงี้ยขึ้นลงซ้ายขวาขึ้นลงซ้ายขวาคนเล่นเซียวจะเป็นอย่างเงี้ยซ้ายขวาซ้ายขวาขึ้นลงซ้ายขวาซ้ายขวาขึ้นลงอาบิสに使え火炎よ燃やし尽くせガンザン八九全力攻撃燃えろ許さないアーディクトเพิ่มคูดาวมันน่ารำคาญตรงมันเพิ่มคูดาวไปแหละถ้าเราไม่จัดการให้มันจบในรอบเดียวมันจะเพิ่มคูดาวนะครับซึ่งน่ารำคาญมากมันน่ารำคาญตรงเพิ่มคูดาวไปแหละเดี๋ยวรอผมเปิดโลกก่อนแล้วผมแล้วทำไมอ่ะอ๋อก็ว่าทำไมตัวผมไม่วิ่งวะมันลำบากเหมือนกันนะนะเพราะว่าเกาะมันกวนตีนมากเลยอ่ะมันต้องแบบหาตัวละครที่แบบว่าระเบิดเกาะได้เรื่อยๆนะครับแล้วคือพอมันนั่นคูดาวใช่ป่ะมันกลายเป็นตัวละครแบบเจโรซาเลียไม่สามารถแบบเก็บพลังงานธาตุจนมานั่นอันติได้เรื่อยๆนะมันค่อนข้างจะเสียเวลามากพอสมควรเลยนะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะถ้าเกิดเป็นอย่างนี้เนี่ยเราอาจจะต้องเปลี่ยนทีมเพราะว่าเล่นสองน้ำแข็งอาจจะเป็นอะไรที่ดีกว่านะครับเพื่อให้เราแบบละลายเกาะมันได้ดีกว่านี้นะอันนี้คือผมละลายเกาะแม่งโคตรช้าเลยเนี่ยเวลาแม่งจะไม่ทันเอานะครับเนี่ยคือมันเสียเวลาตรงเกาะมันนี่แหละนะครับคือตัวมันไม่ได้ยากนะแต่ว่ามันเสียเวลามากกับการเคลียร์เกาะมันเอาแต่ก็โอเคแต่ก็ผ่านแหละใช่การหวีจะขี้โกงสุดเพราะว่ามันน้ำแข็งต่อเนื่องแล้วมันเป็นตัวละครที่พรอไวน้ำแข็งได้ตลอดเวลานะครับเดี๋ยวผมอาจจะต้องเอาการหวีมาเล่นนะมีของหรือเปล่านี่คือประเด็นผมใส่อะไรไว้อยู่เนี่ยก็มีของอยู่นะอาร์ติแฟกต์ก็มีเซตของนางอยู่นะครับ2น้ำแข็งเฮ้ยทำไมเป็น2น้ำแข็ง2แกลดิเอเตอร์วะหายละเดี๋ยวนะเออทำไมมันเป็นเซตนี้เนี่ยทำไมอาร์ติแฟกต์มันถึงเปลี่ยนไปอ๋อเพราะว่าตอนนั้นผมเอาไปใส่นี่แน่ๆเลยว่ะอ๋อผมเอาไปใส่ไอ้โรซาเลียเว้ยมันเลยเป็นอาร์ติแฟกต์เซตนี้อ่ะเล่นเซตนี้ก็เล่นเซตนี้ไปผมช่างมันอ่ะเออสวัสดีครับมีซ่าสวัสดีครับใครปล้นไปอ๋อโรซาเลียปล้นไปช่างมันเถอะเอาตามนั้นแหละงั้นเราต้องดูนิดนึงมันอยู่ห้องไหนวะไอ้ตุ้มจิ๋วนี่มันคืออะไรวะไฮโดมิมิคเคลนไอ้พวกนี้มันคืออะไรครับอ่ะมันคือไอตัวน้ำป่ะไอมันคือตัวไอพวกน้ำแก๊งน้ำใช่ไหมอบิสเลกเตอร์ไวโอเลตไลนิ่งต้องเอาน้ำแข็งไปใช่ไหมต้องมีน้ำแข็งทั้งห้องบนห้องล่างแต่ห้องล่างเนี่ยเอาไฟไปตีก็ได้แต่ข้างล่างต้องมีน้ำด้วยเพราะว่ามีเกาะไฟก็คือต้องเอาน้ำกับไฟฟ้าหรือว่าน้ำกับน้ำแข็งไปห้องล่างนะครับน้ำน้ำแข็งอ่ะโอเคดูนอบอสน้ำใช่ไหมข้างบนต้องมีน้ำแข็งข้างล่างต้องมีน้ำน้ำแข็งโอเคไอ้นี่อิเล็กโทรใช่ไหมครับวาวเลตไลนิ่งก็ต้องเป็นไฟน้ำแข็งไฟฟ้าปะเอ้ยไม่ใช่ไฟฟ้าต้องเอาอะไรไปวะเอาน้ำแข็งไปละลายเกาะมันอ่ะโอเคนะครับงั้นห้องล่างเนี่ยใส่น้ำแข็งไปตัวละลายเกาะดีๆก็น่าจะเป็นโรซาเลียบวกดิโอน่านะข้างบนเนี่ยผมจะใส่การบีไปตัวนึงเพื่อที่จะมีเอ้ยหรือข้างล่างเดี๋ยวก่อนนะไอ้บอสไอ้ไวโอเลตมันอยู่ข้างบนใช่ป่ะบอสมันอยู่ข้างบนอันนี้ลูกกระจอกโอเคงั้นไอ้ลูกกระจอกเนี่ยเราเอาแค่เอ้ยข้างบนบวกเดียวหน้าไปด้วยดีกว่ามันจะได้ละลายเกาะเทพๆนะครับอ่ะแล้วเราก็ใช้เดเมจไฟแล้วกันนะเดเมจหรือเล่นเซียวแต่ว่ามันมาคู่นะเล่นเซียวมั้ยละลายเกาะเราเล่นคู่ดีกว่าเราเล่นคู่แบบนี้แล้วเราก็ใส่จงลี่ลงไ
พื่อให้เซียวมันได้แบบว่าบุกได้เต็มที่นะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะตายซะก่อนหรือว่าจะเอาจีนไปเพื่อถล่มมันให้เร็วขึ้นดีวะลองดูก่อนแล้วกันนะข้างล่างแต่ข้างล่างเนี่ยโอเคผมเล่นเป็นจงลี่แล้วกันนะฮะแล้วก็อัลบาโดแล้วสุดท้ายผมคงเล่นเป็นตัวธาตุไฟเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมันต้องมีน้ำตัวหนึ่งปะวะมันต้องมีน้ำตัวหนึ่งผมจำได้ผมใส่ชายไปแล้วก็ไฟตัวหนึ่งแล้วกันนะเหมือนผมเห็นเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมันมีไฟใช่ปะงั้นชายจะเอาเป็นซิงชิวดีกว่าซิงชิวดีกว่าอ่ะแบบนี้ดีกว่านะครับอ่ะแบบนี้แล้วกันนะลองดูก่อนลองดูก่อนเพราะว่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามอนมันเป็นยังไงนะมันคู่แต่ยืนห่างเหรอข้างบนต้องมีจงหลีเอ้าเหรอต้องมีเหรอโลดิโอน่ากูไหวป่ะเนี่ยโอซาวาริคิสกาโอเทคุนのために風よ私わめくがいいここだくだらない無駄だ無駄だおいここだここだムーノここだ風よくだせっ甘えたにゃ召喚化粧無駄だ เดี๋ยวกดพิษเดี๋ยวคาเซโนคามิวาเรราโอมิชิบิคิทามายโอเคปรับตรงหลีดีกว่าเอาเหรออู่ข้างล่างก็ได้ไม่เป็นไรผมลองดูไม่ผ่านก็เดี๋ยวเล่นใหม่ก็ได้ไม่ซีเรียสนะครับเคนโยบันจักโอ้ยมอนอยู่ไหนวะเนี่ยมอนอยู่ไหนここにある難攻不落โอเคโอเคห้องแรกสบายห้องสองอันนี้คือยังไม่ยากยากห้องสามใช่ไหมกายภาพพลังลดพลังกายชาร์จโจมตีเอากายภาพแล้วกันวะไม่รู้จะเอาอะไรละムダだムダだムーノここだ甘えたにゃ反省しなさい酔っ払いさんそ、それさあ行くぞไม่คิดอีกเวนของเวฟของเวฟโอเคเอาลูกน้องอันนี้มอนน้ำใช่ไหมลูกน้องน้ำOh, oh, 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 oh.
南山八九呀。มอนมันอื่นเหมือนกันนะเนี่ยตีอัดเสาตีอัดเสาสตาร์บัคคิโยโอ้精神と共に太陽ルコを諦めてそこかえんよむんほうまくれモンมันเยอะมอนมันเยอะมอนมันเยอะปวดหัวเห็นแล้วปวดหัวโจมตีปกติเร็วขึ้นหรือว่าเอาคิดเลทไอ้นี่ดีกว่าเฮ้ยซูมเลยวะเนี่ยทำอะไรบ้างวะนั่นน่ะไม่ถึงเกาะมันหนาจังวะเกาะหนามากเกาะน้ำแข็งหนามากๆครับท่านผู้ชมทำไงนะคิดถูกที่เอาจีนมาจริงมันไปไหนแล้ววะเนี่ยตายไปแล้วตัวหนึ่งเหรอโอเคついていきます。西洋なる。無能。ここだ。死ね。無能。部外者き風雪の宿分。反目啊。ไม่ทันว่ะต้องฆ่าพร้อมกัน2ตัวให้ได้ไม่ทันไม่ทันเดี๋ยวก่อนขอคิดก่อนนะมันกำลังคิดว่าจัดตัวมาถูกหรือเปล่ามันนับจำนวนฮิตที่ทำปฏิกิริยาหรอมันฟรีสได้ใช่ไหมตัวมันฟรีสได้ใช่ป่ะผมว่านะผมเอาอันใหม่ดีกว่าผมเอาคอมโบฟรีสไปดีกว่าเนอะข้างล่างอ่ะใช่ป่ะถ้าอย่างเงี้ยนะเราเล่นฟรีสข้างล่างดีกว่านะครับดูทรงนะ
อืมน่าต้องเล่นฟรีซข้างล่างแทนแล้วก็ต้องใส่ท่าถี่ๆใช่ไหมครับใส่ไฟได้โอเวอร์โหลดก็ได้ใช่ไหมครับงั้นเราต้องหาตัวที่ทำปฏิกิริยาธาตุเยอะๆไปว่ะงั้นเอาจงลี่ไปด้วยดีกว่าผมว่าเพื่อความเซฟแล้วเราก็เอ้ยไม่ดีกว่าหรือว่าเราเอาเซียงหลิงวะเอาเชฟหมีไปควงหอกไฟดีกว่าเออผมว่านะผมว่าเดี๋ยวผมเอาเชฟหมีไปควงหอกไฟดีกว่าผมจัดของให้เซียงหลิงแป๊บนึงนะครับเซียงหลิงผมใส่หาเลยวะเนี่ยไม่มีไอเทมเดี๋ยวนะหอกไปอยู่กับใครหมดวะเนี่ยเดี๋ยวมีหอกทั้ง4อันไปไหนหมดหูเต่าถืออะไรอยู่เนี่ยออกมาก่อนเนี่ยเปลี่ยนไปถือหอกหลีเย่ไปแล้วเราก็เดี๋ยวเอาอันนี้มาใส่เซียงหลิงแทนนะครับนึงนะตั้งหนึ่งนะครับอุ๊ยดาวมา10ดาวจากเพลงครับขอบคุณครับเพลงเราไม่ได้ใช้ดีลุคใช่ไหมเมื่อกี้เราเล่นดีลุคป่าววะเราไม่ได้เล่นคลีดิเออเราไม่เล่นคลี47ดีเลย์มันน้อยไปวะแต่ไม่เอาไปทำปฏิกิริยาธาตุพอเอาเชฟหมีไปควงหอกฮะสองไฟพอตั้งมันเอาเท่านี้ก่อนเดี๋ยวงงเราไม่ได้เล่นคลีนะเอาโอเคน้ำแข็ง3บวกเวนตี้ก็ได้เหรอต่อน้ำแข็ง3บวกเวนตี้ก็ได้ใช่ไหม25ดาวโลดจะลดจัดจำนวนปฏิกิริยาธาตุอ๋องั้นต้องทำปฏิกิริยาธาตุรัวๆใช่ไหมเข้าใจละงั้นต้องใส่รัวๆใส่รัวๆงั้นก็ต้องนับเอาที่มันเยอะๆอะชายก็ชาร์จไฟฟ้าใช่ป่ะก็ติดไอ้นี่ก็รัวนี่ก็รัวแล้วก็นี่ก็รัวใช่ไหมคนนี้ก็รัวอยู่แล้วก็เชฟหมีไหมอันนี้ปฏิกิริยาธาตุเยอะมากเลยนะหรือซินชิวไม่ต้องวะซินชิวไม่ต้องใส่จงลี่เข้าไปอีกตัวหนึ่งปฏิกิริยาธาตุก็ขึ้นเหมือนกันนะเอาเสาไปถลุงได้ใช่ไหมเอาอย่างนี้แล้วกันนะหรือว่าจริงๆมันควรจะมันจะเป็นต้นน้ำแข็งก็ได้ครับเวนตี้ดีมากไม่เล่นครับผมไม่ค่อยอยากเล่นเวนตี้เท่าไหร่ขี้เกียจเมื่อกี้เราห้องแรกเราดีลุกใช่ปะงั้นห้องแรกเอาเซียวไปดีกว่านะเมื่อกี้ห้องแรกมันมีตัวอะไรนะมันต้องมีไฟแล้วก็มีน้ำแข็งตัวนึงโอเคป้าป้าจบเอาแบบนี้แล้วกันนะห้องแรกมันฝาตุยอ้าวผิดห้องเอาใหม่เอาใหม่อ๋อบอสอยู่ห้องบนลืมเวรกรรมอ๋อบอสอยู่ห้องบนเดี๋ยวพี่ยังไม่อ่านแอบมาอ่านไหมเฮ้ยแต่ว่ามันมีปัญหาแค่เรื่องเคลียร์ก่อนนี่แหละผมว่าบอสไม่ได้เก่งอะไรนะคือต้องแบบรู้จักหลบสกิลลงพื้นกับเปิดโล่นิดนึงก็โอเคแล้วล่ะเรื่องการหลบไม่ใช่ปัญหาสำคัญคือเรื่องของการซัดอัดดาเมจซะมากกว่านะครับเดี๋ยวผมลองทีละแบบแล้วกันนะรอบนี้เราจะเอาชายเซียงหลิงนะครับแล้วก็การวีเนอะแล้วก็อะไรดีอะหรือไม่ต้องการวีเอาแบบนี้แล้วกันเอาตามที่เราคิดไว้ตอนแรกไอห้องล่างเป็นพวกฟาทุยใช่ไหมถ้าเราจะเล่นแต่ผมจำได้มันต้องมีน้ำแข็งตัวหนึ่งงั้นข้างล่างก็เล่นเป็นโรซาเลีย1ใช่ไหมแล้วก็มีเซียวปึ๊บแล้วก็รู้สึกว่ามันจะต้องมีอะไรวะมีน้ำแข็งตัวหนึ่งแล้วก็ต้องมีน้ำป่ะ
มีน้ำน้ำก็สิงชิวแล้วกันนะโอเคหรือข้างบนโลซาเลียดีกว่าว่าเล่นกับชายเนี่ยพลังงานธาตุพอไหมผมเอาอันนี้ดีกว่าอยากเล่นแบบนี้ต้องเล่นหลอกการหวีอ่ะคือส่วนตัวแล้วเป็นคนที่ไม่ถนัดเล่นการหวีเลยเว้ยคือเราควรจะเล่นตัวละครที่เราถนัดอ่ะนะผมไม่ค่อยถนัดการเล่นการหวีนะฮะพูดตรงๆเลยคือแบบไม่ถนัดเล่นตัวละครนี้มากๆนะครับแม้ว่าจะแบบว่าเคยเล่นก็ตามนะ師匠の技を喰らいます料理の時間だよ。ふん。は。痛いから我慢しろよ。た。いや。ふ。いや。は。五番。ひ。いざ。せ。ふ。は。は。ふ。は。震えなさい。それ。อ่ะไปไหนแล้วโอเคเฮ้ยกดหืมผิดตัวโอ้โหอันนี้มันเป็นความคุ้นเคยเอ้าคืออะไรมันเป็นความคุ้นเคยคืออะไรくだらない。無能。お、どんどん強。行くぞ。あ、もういいか。やけん、僕。無駄だ。あ、けん。แข็งยาคืออะไรมือได้แล้วここだมองอยู่ไหนวะเนี่ยมือโนここだโอเคมองไม่เห็นผมกลับไปห้องสองห้องแรกมันง่ายอยู่แล้วครับมันผ่านอยู่แล้วนะเราต้องจัดตัวทุกอย่างโฟกัสไปที่ห้องที่3ป้องกันลบพลังชาร์จโจมตีตัวละครกายภาพแม้ว่ากูจะไม่ได้ใช้แต่ก็ต้องกดมาก่อนนะพลังงานธาตุพอป่ะเมื่อกี้พออยู่เซฟอันติเซฟแล้วเมื่อกี้น่าจะพอดีป่ะเหมือนมีอันติเต็มๆอยู่เหมือนกันนะいざ
私に答えるのだ。いざ。よっ。จะงกสกิลไปเวฟหลังได้ไหมเนี่ยหันปะโอเคพอดีเลยว่ะเกือบ นี่งกนะเนี่ยเอามาห้องสามเกือบไปแล้ว นอนหนังสือนิดเดียวนิดเดียวผมดูอยู่เกือบไปความเร็วโจมตีตัวละครเอาตีเร็วดีปะวะถ้าตีเร็วมันก็จะชาร์มก็จะฮิตเยอะแต่ถ้าเกิดได้คิดคิดได้เมทได้เมทก็เยอะกว่าคิดได้เมทดีกว่ามันจะล่อให้มันมาอยู่ด้วยกันทำยังไงวะโอเคได้ต้องฮิตเยอะๆต้องฮิตเยอะๆโอเคเข้าใจละต้องฮิตเยอะๆทันไหมเนี่ยห้องนี้เนี่ยยิงกันชิปหายแล้วไม่ได้เอาตัวไฟมาโอ้ my god ไอ้ฮาชิปหายแล้วกูทำไงเนี่ยโอ้โหห้องนี้ลืมเอาไฟมาโถเอ้ยโอ้โหอะไรครับเนี่ยเฮ้ยทันปะวะโอ้ต้องรอมันนั่นเกาะออกว่ะไม่เป็นไรเซียวแม่งกระแทกแถบโอเคไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่โอเคเกือบไปแล้วไม่ได้เอาไฟมาเสียเวลาชิบหายเลยโอเคมันต้องอย่างที่เพื่อนๆบอกเลยมันต้องใช้ฮิตเยอะแค่นั้นแหละตัวละครที่แบบทำปฏิกิริยาธาตุแล้วแบบแปะตัวธาตุได้หูเต่าเงี้ยที่แบบมีทิกไฟอยู่ที่ตัวชายอย่างเงี้ยหรือว่าแบบเซียงหลิงที่แบบว่ามีทั้งหมีโกบ้าทำปฏิกิริยาแล้วก็แบบมีไฟใช่ไหมครับแล้วก็อย่างพวกแบบโรซาเลียที่แปะน้ำแข็งได้เรื่อยๆตัวละครพวกนี้ผ่านได้หมดแหละไม่จำเป็นต้องการหวีก็ได้นะเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีพวกแบบเพราะว่าไงตัวที่แบบเทพๆมันอาจจะเร็วหน่อยนะครับแต่ว่าอันนี้ก็โอเคละไม่ได้น่าขนาดนั้นนะครับเจียวเปิดได้อยู่เกือบเกือบเมื่อกี้แอบโลกนิดนึงไม่นานเท่าไหร่นะเทคสองผ่านเพราะตอนแรกจัดตัวไม่ถูกอืม
จมี่ถามสิบดาวฮัลโหลยูทูบไม่แบบนี้ฮัลโหลยูทูบไงก็นี่อัดไปลงยูทูบนะครับก็ประมาณนี้นะเพื่อนๆใน YouTube ประมาณมันไม่ได้ยากมากคือถ้าเกิดว่าเรารู้วิธีละลายก่อคือเราพยายามตีให้เลือดมันลดเยอะๆทั้งคู่ก่อนคือเอาง่ายว่าตีให้เปิดให้มันเปิดเกาะแล้วก็ไปตีอีกตัวนึงให้เปิดเกาะเว้ยหรือรวบก็ได้ผมไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดรวบเข้ามามันจะอยู่ใกล้กันจนพอแบบว่าสกิลติดกันได้หรือเปล่าแต่สกิลที่มีวงกว้างๆที่มันสามารถทำปฏิกิริยาได้เรื่อยๆอย่างเช่นพวกเซียงหลิงที่มันแบบเป็นกงจักรหรือว่าโรซาเลียที่เป็นฟิลหรือว่าแบบพวกอะไรเดียชายที่แปะน้ำทิ้งไว้ได้อย่างเงี้ยคือดีหมดเลยนะครับหูเต่าก็ดีเพราะแปะไฟทิ้งไว้ได้พวกนี้คือทำปฏิกิริยาแล้วเกาะมันจะละลายคือพยายามตีให้ตัวนึงเกาะไฟฟ้าขึ้นแล้วก็ไปตีอีกตัวนึงให้เกาะไฟฟ้าขึ้นพอเกาะไฟฟ้ามันขึ้นปุ๊บแล้วเราก็เปิดท่าทุกอย่างตีๆไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันตายเองนะครับประมาณนั้นอ่ะไม่ขึ้นเฉยอ้าวเอสเตอร์ 4,550 ดาวมาทวงบัลลังก์นี่หว่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะตอนนี้เอสเตอร์กี่ดาวแล้วนะครับมันอัปเดตไปเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะมันขึ้นป่าววะท็อปโดเนชั่นนี่ไงของเอสเตอร์น่าจะขึ้นแล้วมั้งเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับมันต้องของรวมเอ้ยอันมันเป็นท็อปของไอ้นี่นี่หว่ามันไม่ใช่ท็อปของตลอดเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะเอสเตอร์ตอนนี้เป็นกี่ดาวผมขอเช็คแป๊บนึงนะครับเอ้ยท็อปโดเนชั่นเดี๋ยวก่อนผมขอดูในช่วงเดี๋ยวก่อนนะมันได้แค่28วันที่ผ่านมาอ้อนี่ไง28วันที่ผ่านมาอ๋อยังลูกพีชยังนำอยู่นะของเอสเตอร์มันยังไม่ถึงวะหรือมันยังไม่ขึ้นมันยังไม่รวมเข้าไปปะของผมมันเห็นเป็น 9,000 ดาวอยู่อะตอนนี้เอสเตอร์กี่ดาวแล้วเอสเตอร์4,510ดาวขอบคุณมากนะครับเมื่อกี้ยินดีด้วยขอบคุณครับเอ๊ะทำไมตอนนี้ของเอสเตอร์มัน 4,000มัน 9,000 ดาวผมดูย้อนหลังได้แค่แบบ28วันน่ะแล้วก็ไอ้ท็อปโดเนชั่นมันจะขึ้นเป็นของเดือนล่าสุดอ่ะครับที่เป็นของตามปกตินะมันไม่มีแบบยาวกว่านั้นนะต้องขออภัยด้วยนะครับมันไม่สามารถทำแบบออลไทม์ได้โอเคใน YouTube ก็น่าจะประมาณนี้นะครับขอบคุณที่รับชมกันสำหรับเทคนิคการผ่านมันก็อย่างที่เพื่อนๆเขาแชร์ให้ผมฟังเมื่อกี้เลยคืออัดปฏิกิริยาท่าเป็นฮิตรัวๆแต่พยายามตีให้ธาตุมันขึ้นทั้ง2ตัวก่อนคือตีจนธาตุมันขึ้นอ่ะคือถ้าเกิดเราปิดมันไม่ทันถ้าเกิดเราปิดมันทันคือเราสามารถแช่มันใช่ป่ะตอนมันกำลังจะไล่มันสามารถฟรีซได้ถ้าคุณฟรีซแล้วคุณสามารถเบิร์สมันตายได้เลยก็คือจบแต่ถ้าเกิดคุณเบิร์สไม่ทันดาเมจไม่ถึงคุณให้มันก่อไฟฟ้ามันขึ้นก่อนแล้วคุณก็ไปตีตัวนึงให้ก่อไฟฟ้ามันขึ้นเสร็จแล้วก็ให้มันรวมกันแล้วก็เสร็จแล้วก็แบบว่าทำปฏิกิริยาธาตุไปเรื่อยๆแปะน้ำชายไว้เอาเซียงหลิงพ่นหมีไฟไว้เอาโรซาเลียปักฟิวไว้แล้วก็ตีๆไปเรื่อยๆครับมันจะถลุงเกาะแล้วก็เลื่อนมันจะลดไปเรื่อยๆตายอยู่ตันยันตีสี่เลยเหรอสวัสดีครับกับผมไม่นานเท่าไหร่นะแป๊บเดียวนะครับไม่พอรู้แล้วว่ามันต้องฆ่ายังไงมันก็ไม่ได้ยากมากนะมันต้องยอมรับว่าพอรู้ว่าต้องฆ่ายังไงอ่ะมันก็ไม่ยากมากบอสทุกตัวมันจะยากคือตอนแรกกันแหละตอนแรกคือรอบแรกที่เราลงไปเราไม่รู้ไงว่าแบบว่าเราต้องถลุงเกาะมันยังไงพอเรารู้แล้วว่าแบบเฮ้ยเราลองแบบเอาตัวแบบที่มีปฏิกิริยาธาตุเยอะๆลงไปลุมๆๆตามที่เพื่อนๆบอกมาอาจจะผมอาจจะมีคนช่วยบอกไว้เลยนะก็เลยแบบจบง่ายๆขึ้นนะครับเพราะว่าพอเราเอาตัวแบบเซียงหลิงเอาโรซาเลียเอาชายไปอย่างเงี้ยแล้วแปะทั้งน้ำทั้งไฟทั้งน้ำขนน้ำแข็งมันเต็มไปหมดอะเกาะแม่งหายรูปๆเลยนะแป๊บเดียวตายนะฮะ อ๋อใช้กล้ามอ๋อเขาปั้นตัวไม่เยอะใช่ไหมล่ะผมมีครบ ผมแม่งปั้นตัวโคตรเยอะเลยเนี่ยผมมีหมดอ่ะขนาดผมเป็นคนที่มีตัว5ดาวแล้วผมยังปั้นพวกตัว4ดาวเกือบที่ดีๆเกือบทุกตัวเลยนะเนี่ยอย่างฟิสอย่างเนี่ยดีโอน่าอะไรพวกนี้ผมมีหมดอ่ะแต่เอาอะไรอ่ะตัว4ดาว4ดาวที่แบบจำเป็นผมมีครบนะเนี่ยโรซาเลียโนองโนเอลนะถ้าผมจะใช้ผมหยิบมาเล่นได้ตลอดนะครับเรียกว่าปั้นตัวไว้เยอะก็ดีอย่างเงี้ยแหละ มีไงเชฟหมีออกลงเชฟมีผมเพิ่งได้โชว์ของนั่นคือปั้นมาตั้งนานแล้วไม่ได้โชว์ของสักทีนะครับ อ๋อเล่นมีลีตีไม่ถึง ลีอ๋อไม่ผ่าน 12-2 หรอแต่ 12-2 อ่ะเมื่อกี้ผมเลี้ยงสกิลนะผมเลยเกือบจบไม่ทันเหมือนกันเพราะว่าผมเลี้ยงสกิลจริงถ้าเอาเซียกระโดดแป๊บเดียวก็ตายหมดแล้วนะฮะยอดรวมกับ8790อีก100ตอนนี้เป็น8890เท่าไหร่นะนั้นเป็น8890บวกกับเท่าไหร่นะเมื่อกี้4550ป่ะผมขอรวมยอดให้เอสเตอร์ก่อน4550บวก4550ใช่ไหม4550ตอนนี้13440อ๋อโอเค
เป็นเอสเตอร์ตอนนี้นะครับ13440 13440อ่ะขึ้นท็อปใหม่โอเคขอบคุณครับโอเคใน YouTube ลากันไปเท่านี้นะครับก็คอมเมนต์ไว้แล้วกันสำหรับเทคนิคเพิ่มเติมเพราะว่าผมอาจจะแบบว่าเดเมจล้นแต่สำหรับคนที่เดเมจไม่ล้นผมยอมรับนะว่ามันยากในการที่จะจบ3ดาวได้หมดคือผ่านนะคงไม่ยากแต่3ดาวเอาเรื่องเพราะว่าอย่างผมเองเดเมจเต็มๆเมื่อกี้ยังผ่านแบบเวลาเหลือน้อยๆเลยนะครับดังนั้นเนี่ยไม่ผ่าน3ดาวไม่ต้องเสียใจเดี๋ยวคือผมรู้สึกได้เลยว่าเขาพยายามทำให้มันยากขึ้นให้มันแบบได้3ดาวยากขึ้นในชั้นสุดท้ายซึ่งก็ดีแล้วนะให้มันยากๆหน่อยนะครับเอาเป็นว่าเราไปเท่านี้สำหรับใน YouTube นะครับใน Facebook เราอยู่กันต่อเจอกันครับผม